อรุณสวัสดิ์แฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแน่นอนเราก็คงพูดถึงควันหลงหลังเกมที่เชลซีครับทำได้เพียงแค่เสมอกับคริสตัลพาเลทไป1ประตูตอนหนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับ ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงเลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใครที่อยากจะสดชื่นนะฮะตลอดในการเดินทางหรือว่าทํางานในช่วงบ่ายแบบนี้นะฮะก็แนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับไปว่าถึงเกมเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับก็เชลซีครับทำได้เพียงแค่1คะแนนครับเปิดบ้านเสมอกับคริสตัลพาเลต 1>, 1ประตูต่อ1ครับเชลซี Chelsea, นำก่อนจากนิโคลัสแจ็กสันนาที25ก่อนที่คริสตอลพาเลตจะมาตีเสมอในช่วงครึ่งหลังจากเอเบร์ดิชเอเซนาที53นะครับก็แบ่งแต้มกันไปครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านี้เชลซี Chelsea, ชนะคริสตอลพาเลตมาติดต่อกัน13นัดนะครับเพิ่งมาสะดุดในเกมนี้นะฮะก็ไลน์อัพสิบเอ็ดตัวจริงครับประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับซ้ายคูคูเรีาขวากุสโตเซนเตอร์โควิลฟอฟาน่าครับกลางก็ เอ็นโซ o กับไกเซโดแนวรุกครับมีเปโดเนโตลงเล่นเป็นตัวจริงครับโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็ทางโคพาเมอร์ mer, หน้าตัวเป้าเป็นทางนิโคลัสแจ็กสันนะครับสำรองก็มีเจ้าฟิลิกมิแคลโลมูดริกนะครับคริสโตเฟอร์อกุนคูที่ถูกเปลี่ยนลงมานะครับก็หลังเกมครับว่าอย่างไรกันบ้างนะฮะก็ส่วนใหญ่จะมีเรื่องของีติแล้วก็บทสัมภาษณ์นะครับก็ซีติหลังเกมเนี่ยนะครับ หลังจากจบหนึ่ง,นงเนี่ยเชลซีมีค่า XG หรือ Expect เพก o เนี่ยถึง2.42นะครับขณะที่พาเลสเนี่ย0.36เท่านั้นครองบอลเนี่ยเชลซี63%ครับพาเลส37โอกาสยิงตรงกรอบครับเชลซีเนี่ยยิง13ครั้งตรงกรอบ7พาเลสยิง9ครั้งตรงกรอบ3โอกาสทองเนี่ย5ครั้งแล้วก็การพลาดโอกาสทองเนี่ยเชลซี4ครั้งนะครับก็มาริสกาให้สัมภาษณ์หลังเกมครับบอกว่าเราสมควรชนะในเกมนี้ครับ เรามีโอกาสเยอะมากๆครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฟอร์มการเล่นแล้ววันนี้เราทําได้ดีเราปล่อยให้เขายิงได้แค่2ครั้ง mm hmm. พวกเราอาจไม่ได้สามแต้มในวันนี้ครับแต่ถ้าพวกเราสามารถเล่นได้แบบในวันนี้ผมคิดว่าจะชนะในเกมต่อไปนะครับ mm hmm. นี่ขนาดเล่นในขนาดนี้ยังยังได้แค่เสมอนะเนะแกบอกว่าเล่นแบบนี้เนี่ยจะชนะได้นะฮะ ขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าหลังจากที่พวกเขาทําประตูได้เนี่ยรูปเกมก็เริ่มสเปซสปะครับและเมื่อเกมเริ่มไม่มั่นคงโดยเฉพาะยิ่งกับคริสตพาเลตพวกเขาอันตรายกว่าเราครับเรามีโอกาสที่จะชนะในช่วงท้ายเกมนะครับแต่เราทําไม่ได้มันน่าเสียดายแต่ฟอร์มการเล่นของเราค่อนข้างดีขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีมาโลกุสโต่เจ็บด้วยนะครับเหมือนจะตึงที่กล้ามเนื้อมาริสกาก็บอกว่ามาโลกุสโตได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับเราหวังว่าเขาจะดีขึ้นในเร็วๆนี้ นอกจากนี้มาริสกายังพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันครับบอกว่าผมมีความสุขกับเขามากครับสำหรับนิโคลัสแจ็กสันเขาทำหน้าที่ได้ดีมากกับเราครับเขามีโอกาสเยอะแต่พวกเราก็มีความสุขกับตัวเขาขณะเดีวยวกันมาริสกาก็ออกมาพูดถึงในระหว่างเกมเนะี่ยพาเลสหน้าเหลือผู้เล่น10คนครับเขาบอกว่ามันควรจะต้องเป็นใบเหลืองใบที่2ครับพวกเขาควรเหลือ10คนและเกมนี้จะเปลี่ยนไปอีกหน้านึงเลยครับแต่ผู้ตัดสินเห็นต่างออกไปอีกทางนึง ขณะเดียวกันครับมาริสกาก็กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับเกมรับของเชลซีเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมกังวลอยู่เสมอครับมันไม่สำคัญว่าจะรักษาคลีนชีตได้หรือไม่เราเสียประตูครับแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสยิงเยอะมากกว่านั้นนอกจากนี้ครับก็มาริสคาพูดถึงจารอนซันโชที่มีการเปิดตัวก่อนเกมจะเริ่มนะครับเขาบอกว่าจจรอนคือนักเตะคนนั้นครับเขาอยู่ในอยู่ในที่ที่ เราต้องการนักเตะในประเภทนี้นะฮะโดยเฉพาะกับทีมที่รับลึกเหมือนกับในวันนี้นะครับคือจะบอกว่าจอรอนซันโชเหมาะกับเชลซีนะครับขณะเดียวกันมาริสกาก็ถูกถามเกี่ยวกับการพลาดการเซ็นสัญญาผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลข9ก้าหรือว่ากองหน้านะครับเขาบอกว่าเราต้องการนักเตะในตำแหน่งนี้ครับแต่เราต้องการผู้เล่นที่เราตัดสินใจแล้วว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของเราถ้าตัวนักเตะไม่ได้มาอยู่ที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเรา ขณะเดียวกันมาริเสกาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะรอดูอีกครั้งในเดือนมก,กราคมนอกจากนี้ก็มีสถิติที่น่าสนใจครับเลวายโควิลเนจ่ายบอลสำเร็จ106ครั้งจาก1 1 1ครั้งและดวลกลางอากาศชนะทั้งหมด4ครั้งซึ่งมากกว่านักเตะทุกคนในสนามขณะเดียวกันข่าวซื้อขายย้ายทีมมีรายงานจากเดลี่เมลก็บอกว่าเชลซีได้ปัดข้อเสนอทีมใหญ่สำหรับเลวายโควิลครับก่อนหน้านี้ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งในตอนนี้เชลซีมีความสุขกับการเริ่มฤดูกาลของเลวายโควิลมากมาก นอกจากนี้ก็มีสถิติน่าสนใจเพิ่มเติมครับบอกว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยพยายามเลี้ยงบอลใส่คู่แข่ง4ครั้งซึ่งมากที่สุดใน32นาทีที่เขาลงเล่นเมื่อเทียบกับนักเตะทุกคนในสนามอีกทั้งฟิลิกยังเลี้ยงบอลดวลมากกว่าชนะทุกคนในสนามด้วยขณะเดียวกันครับก็โคพาเมอร์ครับเป็นนักเตะคนแรกใน5หลีกใหญ่ของยุโรปที่ทำได้ถึง15แอซิสต์นับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว แล้วก็มีความเห็นของแซมมอนฟิลิปครับนักข่าวสายเชลซีครับออกมาจวกเละเลยครับบอกว่าคุณไม่สามารถเสมอในบ้านกับพาเลสครับหลังจากแพ้มา1ประตูต่อ2ให้กับทีมอะไรไม่รู้นะครับและคาดหวังว่าแฟนบอลจะยังใจเย็นต่อไปได้แฟนบอลหลายคนอดทนมาถึง2ฤดูกาลแล้วนะครับพวกเขาพร้อมที่จะให้โอกาสนะครับแต่แฟนบอลก็ต้องการเห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการด้วยมาเสกาอาจจะต้องการเวลาครับแต่ผู้บริหารของสโมสรเนี่ย ผ่านตลาดนักเตะมาถึง4รอบแล้วนะครับขณะเดียวกันนะเมื่อวานนี้ในช่วงที่เชลซีกำลังจะลงเตะเนี่ยออนสตีนรายงานบอกว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยได้ต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2033โดยออนสตีนขยายความครับบอกว่าแจ็กสันคือผู้เล่นคนสำคัญในบทบาทตัวรุกพื้นที่ตรงกลางรับไปใต้การคุมทีมของมาเรสกาเช่นเดียวกับรายชื่ออย่างคริสโตเฟอร์เอคุนคูและก็เจ้าฟิลิกขณะที่มาร์กิลและดวิดวอชิงตันเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนสำคัญสำ,ญสำหรับโปรเจกต์ในอนาคต นอกจากนี้มารสกายังถูกถามว่าทำไมถึงส่งไปโดเนโตลงเล่นก่อน m ม่เคลโรมูดริกนะครับเขาบอกว่ามิชาเนี่ยได้ลงเล่นไปแล้วในเกมคอนเฟอเรนซ์ครับดังนั้นมันก็แค่เหตุผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเราพยายามเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจํานวน8-9คนทุกครั้งที่ต้องลงเล่นในทุกๆ3วันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ทําแบบนี้มาแล้ววันนี้เราก็ทําแบบนั้นเช่นกันขณะเดียวกันก็มีข่าวต้องใช้ว่าโคตรโชคร้ายครับ ทางฟุตบอลลอนดอนรายงานครับบอกว่าอาการบาดเจ็บแฮมสตริงของโอมริแคลลี่แมนเนี่ยจะทําให้ไม่สามารถลงสนามได้อย่างน้อย2เดือนนะครับโอ้ย้ายมายังไม่เห็นฟอร์มไม่เห็นอะไรเลยฮะปรากฏว่าหายไปแล้วครับ2เดือนนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานบอกว่าบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ของจีนที่ชื่อว่าหลิงหลงชายเนี่ยเตรียมจะประกาศเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของเชลซีในเร็วๆนี้ โดยข้อตกลงเนี่ยไม่รวมการเป็นสปอนเซอร์บนหน้าอ,อกเสือ้อเพราะฉะนั้นหน้าอ,อกเสื้อของเชลซีก็จะยังไม่มีต่อไปขณะเดียวกันข่าวซื้อขายย้ายทีมครับมีรายงานจากโรมาโน่บอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยยังคงตั้งใจหาทางอ้อยกับเบนชิวลครับถึงแม้ว่าจะผ่านเดนไลน์สำหรับสโมสรอ,นนอังกฤษแล้วก็ลีกใหญ่ๆใ,ในยุโรปแล้วแต่ตลาดนักเตะบางประเทศยังคงเปิดอยู่ครับก็พวกบางทีอาจจะเป็นตุรกีฝั่งตะวันฝั่งยุโรปตะวันออกนี้ยังมีเปิดอยู่นะครับ ขณะเดียวกันครับมีข่าวเซอร์ไพรส์ครับบอกว่าเอานาเซอร์ครับทีมดังจากซาอุเนี่ยอยู่ในการเจรจาสุดท้ายกับเชลซีในการดึงตัวแองจโลแล้วก็มีรายงานครับออกมาแต่ว่าฟังหูไว้หูก่อนครับบอกแองจโลกาเบรียลเนี่ยใกล้ที่จะย้ายไปเอานาเซอร์จากเชลซีครับโดยที่เชลซีเนี่ยปฏิเสธก็เสนอ21ล้านปอนด์และ25ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีต้องการ33ล้านปอนด์นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับอาจจะจบได้ เยอะเลยทีเดียวตอนซื้อนะซื้อ13ครับไปไปมา,มาจะขายได้33ล้านถือว่าโหดมากๆขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าฟลา m เมงโกเนี่ยพร้อมที่จะยืมตัวดาวิดวอ h ชิงตันนะครับ ที่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรหลังเกมกับพาเลสลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับขอย้ํานะฮะว่าเรามีรายการสิงค์บลูคาเฟ่ครับสองทุ่มครับย้ายมาเป็นวันจันทร์สักหน่อยนะฮะจะได้พักผ่อนกันเพราะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของเบรสทีมชาติแล้วก็ย้ายมาวันจันทร์เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะยังมีอารมณ์จากหลังเกมอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราคงจะพูดถึงเกมแดงเดือดด้วยนะครับที่แมนยูนี่คาบ้านเรียบร้อยนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราจะกนใหมาในโอกาสหน้าสวัสดีครับ